สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มีอีกหนึ่งเกมมาแนะนำเช่นเคยนะครับกับ The Dynasty นะครับต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงพอสมควรในการลงทุนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ Do your own research หรือถ้าไม่ลงเลยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ถือไว้ตกรถนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับลงตัวที่ชัวร์ดีกว่านะครับอย่างไรก็ดีวันนี้ถ้าอยากจะลองนะครับก็ลองมาดูเกมนี้กันหน่อยละกันนะครับเข้ามาดูเล่นๆนะสำหรับ The Dynasty นะครับเกมนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะภาพสวยพอสมควรนะครับเป็น Play and Earn นะไม่ใช่ Click to Earn นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็มีฟีเจอร์ต่างๆที่ค่อนข้างเยอะนะครับทั้งตัวเกมหลักนะครับที่เป็นเกมแนว RPG แบบผ่านด่านนะครับก็คือจะมีดันๆแล้วให้ผ่านไปนะครับแล้วก็จะมีตัวเรียกว่าอะไรอะ Tower Defense นะครับก็คือเป็นแบบวางตัวละครแล้วก็มันจะมีมอนสเตอร์มาเป็นเวฟเนาะแล้วก็มีสเต็กมีฟาร์มิ่งนิดหน่อยนะครับรวมถึงตัว IDO นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะใส่มาทำไมนะจริงๆไม่ใช่คอโปรดักที่น่าสนใจนะครับก็ถ้าใครถือไอเหรียญ DYT ไว้เนี่ยก็จะมี IDO ให้คุณเข้าไปเก็บซื้อนะครับแต่ผมก็ไม่ได้มองเป็นคอโปรดักนะก็ข้ามไปซึ่งตัวละครของเขาเนี่ยก็จะมี2เผ่านะครับก็คือ God กับ Hellman นะครับก็จะมีหลายๆตัวให้เลือกเนาะซึ่งการสุ่มเนี่ยน่าจะสุ่มเป็นสเตตซะมากกว่านะครับก็ถ้าได้สเตตดีก็ดีถ้าได้ไม่ดีก็เกลือนะครับโดยมีโทเค็นที่ชื่อว่า DYT นะครับก็จะเป็นตัวที่เอาไว้มิ้นตัวละครนะครับเอาไว้ซื้อขายภายในเกมแล้วก็สามารถซื้อขายตัวใน Marketplace ได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย iMarketplace ยังไม่เปิดเนาะแล้วก็สามารถมาสเต็กได้นะครับโอเคซึ่งทีมเนี่ยก็เป็นทีมเวียดนามกับสิงคโปร์นะครับซึ่งก็ยังไม่เปิดหน้าแบบ 100% เนาะก็ต้อง50-50ไว้ก่อนนะครับสำหรับตอนนี้แล้วก็มีอินเวสเตอร์กับพาร์ทเนอร์หลายตัวนะครับก็มี Oxbow ที่เป็นลอนช์แพดนะครับมีลอนช์โซนซึ่งทาง developer เนี่ยบอกว่าเขาทำการ KYC แล้วนะครับแต่ผมก็นะ50-50ไว้ก่อนนะครับก็ยังไม่ได้ไว้ใจ 100% นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเขาก็มีไวท์เปเปอร์นะอย่างที่บอกนะครับก็จะมีระบบการเล่นเกมต่างๆนะครับซึ่งเกมหลักเนี่ยเขาก็มีเนาะก็จะเป็นเกมแบบแนวผ่านด่านนะครับมีสกิลมีกราฟิกที่ค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็มีเรื่องของสเต็กมีดีโออะไรต่างๆนะครับซึ่งตัวเกมเพย์เนี่ยเดี๋ยวจะดูจะเห็นภาพชัดในวิดีโอนะครับก็จะมีระบบสกิลนะครับต่างๆที่ก็มีเอฟเฟกต์อะไรต่างๆที่ท่อนทั้งดีทีเดียวนะครับมีระบบไอเทมนะครับตัวนี้ก็ทำการฟาร์มิ่งมาแล้วก็ทำการอัปเกรดผ่านแบล็กสมิธนะครับก็ใช้เหรียญนี่แหละนะครับในการอัปเกรดนะครับมีระบบเลทเนาะมีทาวเวอร์ดีเฟนซ์อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็มีดันเจียนนะครับก็คือมีตีบอสแหละนะครับจัดทีมมา 4-5 ตัวเนี่ยแล้วก็ตีบอสนะครับมีอารีน่าเนาะแล้วก็มีแมปนะครับซึ่งแมปก็จะมีอยู่ 5-6 ด่านนะครับตามนี้มีระบบเควสนะครับเควสรู้สึกว่าจะยังไม่ออกแล้วก็มาร์เก็ตเช่นกันนะครับก็ตัวที่มิ้นท์มาเนี่ยมาขายได้นะครับมีระบบจัดแรงด้วยนะแล้วก็รีวอร์ดเนี่ยจะมีการสามารถเคลมได้นะครับแต่เคลมเนี่ยคุณจะเสียแท็ก 2% นะและ 2% เนี่ยมันจะถูกเอาไปเติม LP นั่นเองนะครับและการถอนออกมาจากออฟเชนเนี่ยจะมีแท็กซ์ด้วยนะครับซึ่งแท็กซ์เนี่ยรู้สึกว่าน่าจะสูงอยู่นะครับเพราะว่ามันลดวันละ 6.25% ดังนั้นเนี่ยผมว่าตั้งต้นนี้น่าจะเอาเรื่องอยู่นะครับโอเคแล้วก็มีรถแมปซึ่งรถแมปผมไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็โทเคโนมิกเนี่ยมันมีเหรียญ DYT อยู่400ล้านเหรียญนะครับก็นะครับมีขาย private ไปนะครับแล้วก็มีตัวเขาปลดล็อกมาแค่ 7% เนาะแล้วก็มี vesting 13เดือนนะครับมี IDO ซึ่งขายไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็ TGE 10% นะครับมี vesting 9เดือนเดือนละ 10% นะครับของทีมเนี่ยล็อก13เดือนนะครับก็โอเคครับก็แฟร์ดีนะครับ reserve ก็จะมี company reserve อยู่1ปีเหมือนกัน ecosystem ก็ล็อกไว้ปีหนึ่งซึ่งจะรองรับพวก stake นะครับlist onexchange นะครับแล้วก็อื่นๆเนาะ liquidity โอเคล็อกไว้2ปีส่วนนะครับ play to earn เนี่ยก็รู้สึกว่าจะแบ่งมา 35% นะครับก็คือ140ล้านเหรียญ นะครับตัวนี้ก็จะถูกแจกรีวอร์ดไปเรื่อย
แล้วก็มีอีโคซิสเต็มอีก 20% อะไรต่างๆนะครับก็ค่อนข้างโอเคครับสำหรับตัวโทเคโนมิกแล้วก็การเวสติ้งอะไรต่างๆเนาะโอเคก็ไม่น่ามีอะไรมากนะสำหรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนี่ดีกว่านะครับว่ามาเล่นยังไงนะครับเขาก็มีฝรั่งรีวิวแล้วแหละนะครับเนี่ยก็จะเป็นตะลุยด่านแบบนี้นะครับเมื่อคลิกมาก็จะมีมอนสเตอร์มานะครับก็ทำการโจมตีนะครับเนี่ยมันก็จะมีสกิลเนาะแต่ถ้าเลเวลสูงขึ้นไปนะครับมันก็จะปลดล็อกสกิลนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับได้โกกับได้ไอเทมอะไรต่างๆนะครับถ้าด่านสูงขึ้นก็จะได้โกสูงขึ้นเนาะซึ่งโกเนี่ยมันก็จะถูกเก็บไว้ในตัวกระเป๋าของ Wallet เนาะเป็น Reward Pool แล้วก็สามารถถอนออกมาได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเกมจริงดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้มินนะเพราะว่าค่ามินนี่ค่อนข้างสูงอยู่นะเดี๋ยวจะบอกก่อนว่ามันสูงขนาดไหนนะครับผมไซน์อินเข้าไปนะครับซึ่งตัวเกมก็สามารถเล่นบนเว็บได้เลยเนาะนะก็จะสามารถซัมมอนมีฮีโร่ได้นะครับเห็นว่ามี2เผ่าให้เลือกเนาะมีฮิวแมนกับกอสอย่างที่บอกนะครับและราคาเนี่ยอยู่ที่1,200ครับ1,200โกลหรือDYT เนี่ยนะครับมันเท่ากับเท่าไหร่นะครับตอนนี้เนี่ยเหรียญมันอยู่ 0.43 นะครับผมใส่ไปค่ามินนี่อยู่519เหรียญนะครับเหลือตัวประมาณ16,000นะครับผมว่าแพงอยู่นะถ้าเทียบกับแต่คริปโตยูอะไรอย่างเงี้ยที่ค่ามินต์ตอนนี้ก็4,000กว่าบาทนะครับก็ยังพอเล่นกันได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยแค่ก้าวเข้ามาในเกมเนี่ยก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะต้องคิดเยอะพอสมควรอยู่นะครับซึ่งอัตราสวอปของเขาเนี่ยก็1ต่อ1เนาะเนี่ยก็จะเป็น1ต่อ1เลยนะครับแต่นี้ก็เป็นการเติม DYT เข้าไปนะแล้วก็มีโหมดอื่นนะครับอย่างตอนนี้ก็จะมีช็อปเนาะซึ่งช็อปเนี่ยก็จะเป็นช็อปที่เอาไว้ซื้ออุปกรณ์นะครับพอลชั่นต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเหมาะมันจะสุ่มเลยว่าแบบใส่กับฮีโร่ตัวไหนนะครับเป็นหลักมันก็ยังสุ่มอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่สุ่มนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีอย่างที่บอกคือสามารถซื้อโกลไปในเกมได้ซึ่ง1โกลเนี่ยเท่ากับ1 DYT ดังนั้นเนี่ยก็ต้องลองคำนวณ นะครับว่ามันถูกหรือมันแพงขนาดไหนนะครับเพราะคุณซื้อตัวมาเนี่ยไม่พอคุณต้องไปซื้ออุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมาใช้อีกนะครับหยิบ Blacksmith ตอนนี้ยังไม่ปลดฮะแต่ในระบบเนี่ยบอกว่าถ้าคุณอยากจะไปด่านสูงๆอะไรเงี้ยคุณก็ต้องอัปเกรดไอเทมนะคุณก็ต้องเสียโกลนะครับมี Marketplace ที่ยังไม่เปิดมี Arena นะครับแล้วก็มี FAQ ซึ่งถ้าคุณแปลอ่านอังกฤษออกก็จะตอบคำถามหลายๆตัวนะว่าเฮ้ยเกมมันอะไรยังไงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทาง The Dynasty เขาก็ขายกล่องนะเป็นบ็อกซ์แล้วก็เปิดสุ่มออกมาตัวละครนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่ามินเองนะครับผมก็แนะนำว่าเขาจะเปิดต่อมั้งก็ลองดูนะครับซึ่งโทเคโนมิกของเขาเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือตัวระบบเนี่ยเขาก็จะเอารีวอร์ดมาเนาะถ้าคุณไม่ขายเนี่ยคุณเอาไปใช้กับ Blacksmith ไปตีบวกอะไรเงี้ยมันก็จะเวียนเข้า Reward Pool อีกทีนะครับก็คงประมาณนี้นะซึ่งภาพรวมที่ผมเห็นก็ใช้ได้ครับก็ไม่ได้เป็นเกมที่งานหยาบอะไรเท่าไหร่นะครับทำมาค่อนข้างดีอยู่แต่ข้อเสียก็คือค่ามินตัวที่ค่อนข้างสูงไปหน่อยนะครับก็เป็น barrier entry ที่ค่อนข้างจะแพงไปหน่อยเนาะแล้วผมก็ไม่อยากจะเล่นด้วยนะครับก็ลองเกมอื่นดีกว่านะประมาณนี้ครับคร่าวๆสำหรับThe Dynasty นะครับก็ลองดูครับสำหรับใครที่เงินเหลือก็ลองมาเล่นได้เห็นว่าROI เนี่ยไม่อยากกาวเลยแต่มันไม่เยอะครับถ้าเทียบกับค่าตัวแล้วการเล่นนะมาทีนึงแล้วก็ถอนทีนึงนะครับกับราคาเหรียญที่ค่อนข้างสวิงเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือมันก็ขึ้นไปเนาะแล้วมันกระทบลงมาเลยครับช่วงนี้นะครับก็ค่อนข้างจะสวิงแล้วก็อันตรายพอสมควรนะครับสำหรับใครที่ชอบกาว ROI นะผมไม่กาวดีกว่านะครับตามนี้ดีกว่าสำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับสวัสดีครับ